สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าเป็นเลนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีไฟฉายจากทาง Science Sky นะครับมาทดสอบรีวิวให้ทุกคนดูกันซึ่งดูจากสเปคแล้วถูกใจคนรักไฟฉายแรงสูงแน่นอนครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีโอกาสทดสอบไฟฉายจาก Science Sky 2รุ่นครับนั่นก็คือเจ้าตัว P25 เวอร์ชั่น 2.0 กับตัว HH6R นะครับซึ่งเป็นไฟฉายคาดศีรษะและตอนนี้ก็มาถึงคิวของเจ้าตัว K3 เวอร์ชั่น 2.0 นะครับซึ่งเป็นไฟฉายในแนวเทคนิคอลในการทดสอบและรีวิวการใช้งานในคลิปนี้นะครับผมจะเน้นไปที่การทดสอบแสงในการใช้งานจริงครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นแสงในสถานการณ์ที่มืดสนิทว่าจะทำได้ดีขนาดไหนทั้งในด้านลักษณะโดยรวมของแสงความพุ่งความกว้างคลิปนี้ทดสอบแบบละเอียดแน่นอนครับผมหลายๆคนนะครับถามราคาไฟฉายรุ่นต่างๆที่ผมรีวิวนะครับงั้นผมก็แจ้งราคาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัว Science Sky K3 เวอร์ชั่น 2.0 ตัวนี้ราคา 84.95 ดอลลาร์ครับผมใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปครับมาดูอุปกรณ์ที่ทางตัว Science Sky K3 เวอร์ชั่น 2.0 ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีดังนี้ตัว Science Sky K3 V2.0 นะครับใช้หลอด Luminous SFT40W LED นะครับจำนวน1หลอดซึ่งให้แสงออกไปทางสีขาวนะครับให้ความสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่เขาทำได้ก็คือ700เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงสูงสุดอยู่ที่ 124,609 แคนเดลานะครับแน่นอนครับเป็นไฟฉายสายพุ่งที่แสงตรงกลางนั้นเข้มจัดๆเลยครับผมโดยความสว่างในโหมดปกตินะครับจะมี4ระดับที่ระดับโลครับจะสว่างที่30ลูเมนครับมีเดียมนั้นจะอยู่ที่150ลูเมนครับระดับไฮครับ450ลูเมนแล้วก็เทอร์โบครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่2000ลูเมนครับโดยที่ระดับเทอร์โบนะครับเปิด2000ลูเมนนั้นจะเปิดได้ที่90วินาทีหรือ 1.30 นาทีนะครับวงจรจะลดระดับแสงลงมาที่800ลูเมนครับเพื่อควบคุมความร้อนไม่ให้วงจรเสียหายครับผมตัวไฟฉายกันกระแทกได้ที่ความสูง2เมตรนะครับยังสามารถใช้งานได้ปกติซึ่งอันนี้ก็ไม่รวมกับริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นกับไฟฉายนะครับตัวไฟฉายกันน้ำที่มาตรฐาน IP68 ครับลงน้ำได้ลึกที่2เมตรครับผมก็เรียกได้ว่าลุยน้ำใช้งานได้สบายสบายครับน้ำหนักของตัวไฟฉายนะครับไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 132.2 กรัมครับส่วนขนาดของเขานะครับความสูงอยู่ที่ 15.3 เซนติเมตรครับหัวไฟฉายนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับส่วนท้ายไฟฉายครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ 2.4 เซนติเมตรครับผมเรียกได้ว่าขนาดกำลังเหมาะมือทีเดียวครับรันไทม์สูงสุดเขาทำได้ที่400ชั่วโมงนะครับในโหมดอีโคซึ่งจะให้ค่าความสว่างอยู่ที่2ลูเมนครับในการชาร์จแบตเตอรี่ครับจาก0ถึง100นั้นใช้เวลา 3.5 ชั่วโมงครับหัวไฟฉายเขามีลูกปัดเซอร์โคเนียมจำนวน3ลูกนะครับใช้สำหรับทุบกระจกในเวลาฉุกเฉินครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปทุบกระจกที่ไหนตัวไฟฉายนะครับสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อม50องศาไปจนถึงลบ30องศาครับเรียกได้ว่าทนทุกสภาพอากาศครับตัวนี้อึดถึกทนแน่นอนคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว K3 กันบ้างนะครับสวิตช์ท้ายนะครับใช้สำหรับเปิดปิดไฟฉายครับผมสวิตช์ที่คอนะครับสำหรับกดเปลี่ยนโหมดโดยระบบจะวนไปที่ Low Medium High Turbo นะครับซึ่งเขามีระบบจำแสงสุดท้ายที่เปิดด้วยครับในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่นะครับถ้าเรากดสวิตช์ที่คอค้างไว้นะครับก็จะเป็นการเปิดโหมดสโตรบหรือไฟกระพริบนั่นเองครับผมการกดสวิตช์คอค้างไว้นะครับแล้วก็กดเปิดที่สวิตช์ท้ายครับจะเป็นการเปิดโหมดอีโคนะครับซึ่งจะให้ค่าความสว่างที่2ลูเมนครับซึ่งโหมดนี้สามารถรันไทม์ได้ถึง400ชั่วโมงครับ
โอเคครับทุกคนเราก็มาถึงเวลาที่เราจะทดสอบเจ้าตัว ZenSky K3 เวอร์ชั่น 2.0 ของเรานะครับก็ด้านหลังของผมเนี่ยถ้าเราปิดไฟด้านหลังกล้องนะครับเพื่อที่จะทำให้เห็นตัวผมเนี่ยถ้าเราปิดไปเนี่ยข้างหลังก็จะมืดสนิทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันในทุกแง่มุมของเจ้าตัว ZenSky K3 V 2.0 กันดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ผมจะเซิร์ฟให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมโอเคครับถ้าปิดไปก็คือมืดสนิทเลยโอเคครับเรามาเริ่มทดสอบกันเรามาเริ่มทดสอบกันที่ระดับโลนะครับที่30ลูเมนนะครับลักษณะค่าความสว่างแสงสว่างที่เขาทำได้นะครับก็คือจะเป็นจุดเข้มตรงกลางนะครับตัวสปิลมีให้เห็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสว่างมากนะคราวนี้ผมจะเพิ่มมาที่ระดับมีเดียมครับระดับมีเดียมของเขาก็ความสว่างอยู่ที่150ลูเมนนะครับก็จะสว่างขึ้นมายังสว่างกระจุกอยู่ที่ตรงกลางนะครับเป็นสปอตเข้มชัดเจนแล้วก็มีสปิลให้เห็นเข้มกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นวงค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัดมีส่วนมืดกับส่วนสว่างตัดกันชัดเจนนะครับโดยระยะข้างทางระหว่างต้นยางพารา2ฝั่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับที่ระดับมีเดียม150ลูเมนนั้นตัวสปิลนั้นก็ครอบคลุมนะครับถึงระยะ5เมตรนะครับในเรื่องของความกว้างที่ระดับไฮนะครับค่าความสว่างสูงสุดค่าความสว่างของเขาจะอยู่ที่450ลูเมนนะครับรันไทม์จะอยู่ที่ 4.5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลจะอยู่ที่336เมตรนะครับก็ถือว่าไปได้ไกลพอสมควรแล้วก็ความเข้มแสงของเขาจะอยู่ที่ 28,561 แคนเดลานะครับแล้วก็ตัวพอมาดูแสงจริงๆของเขาที่ได้นะครับสปอตตรงกลางเข้มขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ตัวสปิลนั้นระยะรัศมีน่าจะเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามีความสว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตัดส่วนขอบมืดชัดเจนนะครับครอบคลุมระหว่างแถวต้นยาง2แถวนะครับอยู่ตรงกลางก็คือส่องถึงขอบเห็นต้นยางทั้ง2ฝั่งนะครับระยะไกล300กว่าเมตรก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับคราวนี้เรามาดูที่ระดับเทอร์โบกันบ้างครับที่2000ลูเมนครับระดับเทอร์โบที่2000ลูเมนนั้นระยะส่องไกลของเขาจะไปไกลสุดที่700เมตรนะครับแล้วก็รันไทม์ของเขานั้นจะอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับความเข้มแสงตรงกลางครับของเขาจะอยู่ที่ 124,609 แคนเดลานะครับก็เรียกได้ว่าตรงกลางนั้นเข้มปี๊ดทีเดียวนะครับก็ค่าความสว่างทั้งในส่วนของส่องไกลแล้วก็ความกว้างนะครับทำได้ดีเลยนะครับสำหรับระดับ200ลูเมนเห็นต้นไม้ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาชัดเจนนั่นก็คือกว้างพอที่จะถือเดินได้แบบสบายๆนะครับอันนี้คือผมจะถือเดินให้ดูระดับโลค่าความสว่างก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นระดับมีเดียมนะครับให้สังเกตต้นยางพาราที่อยู่ด้านข้างๆทั้งสองฝั่งนะครับเวลาผมไล่ระดับขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชัดเจนขึ้นผมมาที่ไฮครับตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้น่าจะเห็นชัดเจนนะครับที่ระดับไฮเห็น2ฝั่งชัดเจนนะครับไม่ต้องสายไฟฉายถือไปตรงๆนี้ก็เห็นต้นยางพารานะครับก็คือความกว้างของเขาก็พอได้นะครับแล้วก็ส่องไกลๆคราวนี้ที่ระดับเทอร์โบครับ 2,000 ลูเมนถือว่าถือเดินนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับใช้ได้เลยสองฝั่งนั้นชัดเจนนะครับต้นยางพาราเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับเอามาไล่เร็วๆกันที่ระดับโลอีกครั้งหนึ่งครับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับโอเคครับผม
คราวนี้ผมจะทดสอบเปรียบเทียบกับไฟฉายเพื่อนร่วมค่าย Science Sky ของเขานะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Science Sky P25 เวอร์ชั่น 2.0 เช่นกันนะครับตัวนี้ค่าความสว่างที่ 3,600 ลูเมนนะครับระยะส่องไกลที่208เมตรเขาเป็นไฟฉายสายกว้างนะครับส่วนเจ้าตัว Science Sky K3 ของเราก็ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องไกลที่700เมตรก็มีดีคนละอย่างนะครับตัวฝั่งซ้ายสีขาว P25 นั้นเป็นสายกว้างนะครับลูเมนเยอะส่วนตัว Science Sky K3 พระเอกของเราในคลิปนี้ก็คือเขาเป็นสายพุ่งนะครับพุ่งที่700เมตรตัวนี้208เมตรเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะแสงของทั้งคู่กันครับว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนระหว่างสายพุ่งแล้วก็สายกว้างครับผมP25 ที่ค่าความสว่าง3,600 ลูเมนนะครับเขาในเรื่องของความสว่างนั้นเขาจะสว่างกว่าชัดเจนแล้วก็กว้างกว่านะครับดูตรงขอบสปิลของเขานั้นจะเป็นการไล่ระดับที่มีความสมดุลมากกว่านะครับจะไม่มีการตัดขอบแบบส่วนมืดส่วนสว่างเหมือนของตัว K23 นะครับแล้วก็ความสว่างโดยรวมของเขานั้นครอบคลุมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยจะเห็นว่าสว่างไปหมดทั้งภาพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยับกล้องนิดหนึ่งนะให้เห็นมุมที่สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคมุมกล้องประมาณนี้นะครับนี่คือตัว P25 นะครับที่ 3,600 ลูเมนแล้วคราวนี้มาดูเจ้าตัว K3 บ้างนะครับ K3 ที่ 2,000 ลูเมนนะครับจะเห็นว่าความสว่างลักษณะของแสงนั้นแตกต่างกันชัดเจนนะครับระหว่างตัวพุ่งกับตัวกว้างนะครับตัวพุ่งนั้นก็จะสว่างตรงกลางเป็นสปอตเข้มนะครับแล้วก็มีสปิลให้เห็นบ้างอยากให้ทุกคนดูขอบนะครับขอบก็คือมันจะเป็นส่วนมืดกับส่วนสว่างเลยนะครับตัดกันแบบชัดเจนไม่มีการไล่ระดับนะครับแล้วคราวนี้ก็มาดูเจ้าตัว P25 อีกครั้งหนึ่งนะครับ P25 นั้นเขาไม่ได้ตัดขอบแบบแยกชัดเจนเหมือนตัว K3 นะครับแต่ว่าเขาจะมีการไล่ระดับมีความสมดุลมากกว่านะครับและความสว่างของเขาก็จะกว้างมากกว่าคราวนี้มาดูสลับกันแบบเร็วๆนะฮะนี่ครับ K3 ครับ P25 ครับ K3 ตัวแทนสายพุ่งครับ P25 ตัวแทนสายกว้างครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับในการใช้งานถ้าถือเดินเนี่ยสายกว้างก็โอเคนะแต่ถ้าต้องส่องชี้เป้าเนี่ยสายพุ่งก็น่าจะทำได้ดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับการเทียบแสงระหว่าง2รุ่นครับผมคราวนี้เราจะมาทดสอบที่ระดับเทอร์โบกันนะครับเพราะว่าทาง Science Sky แจ้งว่าในระดับเทอร์โบครับที่2000ลูเมนนั้นเขาจะเปิดได้ที่90วินาทีนะครับหรือก็คือ1นาทีครึ่งนะครับคราวนี้เขาแสงของเขานั้นจะดรอปลงไปที่800ลูเมนนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้ผมเปิดที่เทอร์โบแล้วหลังจากผ่านไป1นาทีครึ่งนะครับเขาจะดรอปมาที่800ลูเมนนั้นค่าความสว่างของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมจับเวลาตั้งแต่เปิดมานะครับตอนนี้ก็คือนับถอยหลังไปแล้วนะครับเหลืออีก50วินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่อยๆเราจะมาดูกันจนกว่าแสงของเขาจะดรอปนะครับที่1นาทีครึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่2000ลูเมนนะครับถ้าแสงดรอปลงเราน่าจะเห็นจากกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันเรื่อยๆเวลาตอนนี้31เหลือ30วินาทีครับแล้วตอนนี้ความร้อนของเขานั้นก็เริ่มอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะครับผมใช้มือจับตัวไฟฉายนะครับความร้อนที่ตรงด้ามจับนั้นก็เริ่มอุ่นๆมาแล้วตอนนี้เหลือ9วินาทีนะครับระยะเวลาที่เขาจะดรอปตามสเปคนะครับ5 4 3 2 1 0พอถึงเวลาแสงเขาดรอปลงทันทีนะครับ
สเปคนั้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างตรงนะครับพอ1นาทีครึ่งนั้นค่าความสว่างของเขาดรอปลงมาที่800ลูเมนนะครับจากในกล้องนั้นก็น่าจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาดรอปลงครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทดสอบการส่องระยะไกลด้วยระยะที่400เมตรนะครับซึ่งระยะ400เมตรนั้นค่อนข้างที่จะเป็นระยะที่ไกลแล้วก็สายตาของคนเราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นนะครับแสงอาจจะไปถึงแต่ว่าสายตาเราเนี่ยอาจจะมองไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการทดสอบโดยผมจะเดินไปยังจุดที่เราวางเก้าอี้ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ส่องกลับมายังจุดเริ่มต้นก็คือผมจอดรถยนต์ไว้ตรงนั้นตรงกลางถนนด้านหลังเลยนะครับไม่รู้ว่าจากตรงนี้ทุกคนจะมองเห็นไหมตรงนี้เป็นระยะที่ประมาณน่าจะเกือบ200เมตรนะครับแต่ว่าเราจะทดสอบกันยิงที่400เมตรผมยังเดินไปไม่ถึงแต่ก็จะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังก่อนว่าเราจะทดสอบกันแบบนี้นะครับก็คือผมจะไปจุดที่ตั้งเก้าอี้แล้วก็ส่องมาที่รถยนต์ซึ่งเป็นวัตถุที่ใหญ่มากนะครับผมจะส่องที่ความสว่างสูงสุดก็คือ 2,000 ลูเมนนะครับที่ระยะส่อง700เมตรนะแต่ว่าจุดเป้าหมายของเรานั้นก็คือรถยนต์นะครับซึ่งจอดอยู่ตรงกลางระยะอยู่ที่400เมตรนะครับอันนี้คือกล้องมุมกว้างสุดที่ระยะ20มิล นะครับผมให้ดูแสงกว้างๆก่อนตรงนี้มองจากในกล้องนะครับจากหลังกล้องนี้ยังไม่ชัดเจนว่าส่องถึงหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการซูมเข้ามาช่วยตอนนี้ผมเปลี่ยนเลนมาใช้เลนระยะ 24-70 แล้วนะครับเราจะมาเริ่มทดสอบกันอีกครั้งนึงผมจะปิดไฟที่ไฟคาดหัวก่อนนะครับโอเคสภาพแสงนั้นก็เหมาะแก่การทดสอบนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับที่ระยะ24มิล นะครับความสว่างเหมือนเดิมก็คือ 2,000 ลูเมนนะครับที่ระยะ24นะครับจากนั้นผมจะซูมไปที่ระยะ70นะครับตรงนี้เหมือนเราจะเห็นแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถนะครับแสงไฟฉายไปกระทบเลนไฟหน้ารถแล้วก็มองเห็นเป็น2ตานะครับก็น่าจะส่องถึงนะครับที่ระยะ400เมตรแต่เราใช้เลน70ซูมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดิจิตอลซูมเข้ามาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามันส่องถึงจริงๆเพื่อความชัวร์นะครับโอเคครับตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับว่าแสงไฟฉายนั้นกระทบไฟหน้าของรถยนต์เต็มๆนะครับก็น่าจะโอเคครับที่ระยะ400นั้นเขาส่องถึงนะครับค่อนข้างโฟกัสยากนิดนึงตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปรับกล้องโอเคครับแบบนี้น่าจะชัดเจนนะครับเป็นไฟหน้ารถ2ตาแล้วก็เห็นทิวของต้นยางพาราชัดเจนนะครับโอเคครับเจ้าตัวแซนสกาย K3 เวอร์ชั่น 2.0 ครับผ่านการทดสอบที่ระยะ400เมตรนะครับและเมื่อสักครู่นั้นก็จะเห็นว่าแสงดรอปลงมาที่800ลูเมนนะเพราะว่าเขาเปิดเกิน1นาทีครึ่งนะครับแสงก็จะดรอปจาก 2,000 มาที่800ซึ่งที่800นั้นก็ยังส่องเห็นไฟหน้ารถอยู่แบบชัดเจนนะครับถ้าดูจากตรงนี้โอเคครับจบการทดสอบที่ระยะ400เมตรครับผม